สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกๆคนเลยนะคะตอนนี้เราอยู่กันใน Dragon Ball Z คาคารอตพาร์ทที่15แล้วนะคะพาร์ทนี้นะคะจริงๆแล้วก่อนที่เราจะไปดำเนินเนื้อเรื่องหลักกันนะพี่สาวขอแวะทำไซด์เควสอีกเควสหนึ่งแล้วก็มีอีกภารกิจหนึ่งที่อยากจะทำให้ทุกคนได้ดูกันนะคะก็เลยเว้นไว้นะคะก็คือเห็นสังเกตด้านขวามือไหมเห็นลูกดราก้อนบอลหรือเปล่าจะบอกว่าลูกแก้วมังกรเห็นดราก้อนบอลหรือเปล่าพี่ไปรวบรวมมาทั้งหมด6ลูกด้วยกันนะคะแล้วก็ลูกสุดท้ายเนี่ยอยู่ในแมปนี้ซึ่งพี่นิสาเนี่ยตั้งใจจะมาให้ทุกคนได้ดูว่าถ้าเราขอพรจากดราก้อนบอลในช่วงเวลาที่เราไม่ได้เข้าเนื้อเรื่องหลักเราสามารถขออะไรได้บ้างนะคะก็ไปกันสักทีได้ไหมได้แต่ก่อนที่เราจะไปขอพรเดี๋ยวพี่ขอลิสาขออนุญาตคุยกับท่านผู้เฒ่าแป๊บอันนี้คือเควสต่างๆนานาที่พี่ไปเก็บมาแล้วก็ต้องมารายงานท่านผู้เฒ่านะปั๊บปั๊บเพียบเลยเพียบเลยแล้วก็มีอีกไซด์เควสหนึ่งที่ยังไม่ได้ทำนะก็เดี๋ยวจะมาทำในพาร์ทนี้ด้วยกันเลยไปพร้อมๆกันนะเพราะว่าถ้าเราเก็บลูกแก้วมังกรอะไรทุยเก็บบาดาก้อนบอลมาเนี่ยแล้วเดี๋ยวจะไม่มีอะไรทำกันเดี๋ยวพาร์ทมันจะสั้นนะก็เลยเว้นไว้มาทำเควสสุดท้ายไซด์เควสสุดท้ายที่พี่สารเหลือไว้ละกันลุยลุยคุยกับอุรอนนะฮะสวัสดีครับฮะโกฮังเราเหรอมีธุระอะไรเหรอเหมือนคนเมาอ่ะไม่ได้มีธุระอะไรเป็นพิเศษหรอครับงั้นเหรอเอาเถอะทำตัวตามสบายแล้วกันหรือว่าจะคุยเล่นกับฉันเดียคุยเล่นเลยทำเนื้อเรื่องลิงยักษ์กับหางไซเควสไซเควสครับฉันก็พูดไปอย่างนั้นแหละแต่ไม่รู้มันก็จะคุยอะไรกันดีจะว่าไปหางของนายเป็นไงบ้างจะว่าไปมันก็ไม่งอกออกมาเลยอะครับมันจะไม่งอกออกมาแล้วหรอครับยังไงดีนะเธอจะไม่ผิดของโกคูยังงอกออกมาใหม่ได้นะเอ๊ะแต่คุณพ่อตอนนี้นั่นก็เป็นเพราะพระเจ้าออกไปแล้วสิเอ๊ะทำไมพระเจ้าถึงเอ๊ะทำไมน่ะเหรอก็หรือว่าโกหังไม่รู้เรื่องลิงยักษ์จะทำยังไงดีเนี่ยบอกดิหรือเปล่าเนี่ยอ๋อจริงด้วยถ้ากลายเป็นลิงยักษ์จะเป็นอันตรายสินะครับอะไรเล่าเจ้าก็รู้นี่นะก็น่าจะเป็นอย่างนั้นแหละการต่อสู้กับชายไซย่าเจ้าก็ต่อสู้กับชาวไซย่ามานี่นะคิดว่าพระเจ้าคงเอาหังของโกคูออกเพื่อไม่ให้กลายเป็นลิงยักษ์นะงั้นหางของผมก็ไม่งอกออกมาก็เพราะว่าพระเจ้าทำเหมือนกันที่กับเหมือนกับทำที่โอ้ยเอาใหม่งั้นถ้าหางของผมไม่ออกมาก็เพราะว่าพระเจ้าทำเหมือนกับที่ทำคุณพ่องั้นหรอครับฉันก็ไม่รู้ถึงขนาดนั้นหรอกนะลองไปถามพระเจ้าดูเองแล้วสิครับถ้าปล่อยให้ไม่รู้อยู่อย่างนี้ก็ไปสบายใจเปล่าๆนะถ้ารู้แล้วยังไงก็ช่วยบอกฉันด้วยแล้วกันฉันก็อยากรู้เหมือนกันพี่ก็อยากรู้เหมือนกันทำไมหางถึงไม่งอกจงไปวิหารเทพของพระเจ้าจากแผ่นที่โลกได้ๆๆวิหารเทพอยู่นี่ลุยเลยถ้าเราลงจากวิหารเทพลงไปข้างล่างสุดโหมันสูงมากเลยนะเนี่ยจะลงไปดีไหมอ๋อไม่ได้จะย้ายไปหอคอยคารินหรือไม่ยกเลิกก็คือถ้าเราลงไปข้างล่างก็จะเจอกับหอคอยท่านคารินนะคะคารินที่ผลิตถั่วเซียนแล้วก็ถ้าลงไปอีกก็จะเป็นแบบพื้นโลกแล้วนี่เป็นแผนผังเอ้ยเก็บก่อนโอ้โหนานๆจะมาเก็บก่อนป๊า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 ว้าวว้าวแล้วบูม่าไม่อยู่เลยตรงนี้เนี่ยคุยซิมีที่แบบนี้อยู่ในโลกด้วยเหรอเนี่ยที่ผ่านมาไม่เคยพบเคยเจอแต่ก็นะระดับพระเจ้าก็คงต้องใช้เลขกลอะไรทำให้หาไม่เจอเป็นธรรมดาอยู่แล้วน่าสนใจอยากลองตรวจสอบดูซะหน่อยแล้วสิต้องเอาเครื่องมือมาอันนี้ไม่จำเป็นยกให้ละกันตลับลูกปืนอ้าวเฮ้ยอยากขี่เนี่ยแคปซูลก่อนคุยกับพระเจ้าพี่สงสัยมานานแล้วข้างในเป็นยังไงขอดูหน่อยสิป๊า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 เอ้าไม่มีแค่นี้หรอเพราะทะลุไปอีกโถงหนึ่งอ้าวทำไมดูในอนิเมะมันดูแบบโอ้อ่ามากมันดูข้างในมันดูลึกเวอร์ดูตรงนี้มันมีแค่นี้
เผื่อพระเจ้าแล้วกันอ้าวไม่คุยไม่ยอมคุยอ่ะอ่ะอันนะหน้า กดไม่ตรงอโนนจ๋อโอ้ซุนโกฮังเป็นยังไงมีธุระอะไรกับข้างั้นหรือใช่ครับได้ยินว่าพระเจ้าทำให้หางของคุณพ่อไม่งอกออกมาใหม่เลยคิดว่าหรือว่าของผมก็เป็นแบบนั้นด้วยเปล่านี่ข้าไม่ได้ทำอะไรเลยนะงั้นหรอครับงั้นทำไมหางของผมไม่งอกออกมาล่ะเนี่ยเรื่องชาวไซย่าน่ะชาวไซย่าน่ะจะรู้ดีที่สุดไม่ใช่หรือจะว่าไปตอนนี้คุณเมจิต้าก็ดูเหมือนจะไม่มีหางแล้วเหมือนกันนะครับแต่ว่าคนที่จะไปหาพอนึกถึงเรื่องที่เมจิต้าเคยทำในอดีตแล้วก็ควรเตรียมพร้อมรับมือไว้ด้วยนะทำได้อยู่แล้วนี่ครับแต่ว่าไปพากเสียงผิดแต่ว่าไปว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับตัวของผมเองถ้างั้นจะลองไปถามคุณเบเจต้าดูนะครับวาคาตะระวังตัวด้วยนะเราต้องไปคุยกับเบเจต้าจริงๆจริงจงไปที่พื้นที่รกร้างกีซาร์ดกีซาเอ้ยก่อนไปเจอของดีงอความลับที่ต้องตกตะลึงของพระเจ้าก็คูไปที่วิหารเทพเพื่อจะขอให้ชุบชีวิตเทพมังกรแต่ไม่สามารถเอาชนะมิสเตอร์โปโป้ผู้ติดตามของพระเจ้าได้จึงไม่ได้พบพระเจ้าสักทีพระเจ้าชอบใจในตัวโกคูที่ฝึกวิชาต่อเนื่องอย่างไม่ยอมแพ้เพื่อที่จะเอาชนะมิสเตอร์โปโป้ให้ได้จึงได้บอกด้วยตัวเองว่าจะยอมไปพบเป็นกรณีพิเศษโกคูมองพระเจ้าที่ออกจากวิหารเทพมาปรากฏตัวต่อหน้าก็ต้องตกใจเพราะว่าพระเจ้าหน้าเหมือนราชาปีศาจพิกรบเปรียบเลยก็เพราะว่าเป็นคนคนเดียวกันนะแต่แย่งลากไปแย่งร่างแยกลากท่านคารินเซียนแมวแห่งหอคอยคารินโกคูใช้เวลาเกือบ1วันเต็มๆตั้งแต่เริ่มปีนหอคอยคารินในที่สุดก็ปีนขึ้นถึงยอดได้ผู้ที่รอเขาอยู่ที่นั่นคือเซียนแมวขาวถือไม้เท้าคารินพอโกคูบอกว่าอยากได้น้ำศักดิ์สิทธิ์คารินก็ตอบว่าจะให้อย่างง่ายดายแต่นั่นหมายความว่าถ้าโกคูสามารถดื่มได้สำเร็จแล้วก็นะพอเมื่อโกคูพยายามดื่มน้ำศักดิ์สิทธิ์คารินก็จะเข้ามาขัดขวางทุกทีอ๋อมันเป็นอย่างนี้ดิเองป่าเราต้องไปกีซาร์อะไรสักอย่างนะเขาไปหาท่านเบชิต้านี่ไงพื้นที่รกร้างกีซาร์วับจบคาคาลอสนี่ไงเจอเลยเอ้าเวรกรรมเก็บก่อนก็ได้เก็บก่อนว้ามันสูงอุ๊ยอันนี้เก็บไงเนี่ยอุ๊ยพระเจ้าเอ้ยท่านเทพิภพท่านเจ้าพิภพหมดแล้วจบคาคาลอสเชอะอะไรเบจิตามากไอ้ย่าใส่เสื้อชมพูกางเกงเหลืองด้วยทำเป็นเล่นไปแฟชั่นจัดจ้านอโนยูไงลูกคาคาลอสเองเหรอ พอดีเลยเป็นคู่ต่อสู้ให้ฉันทีสิอ้าวเอ๊ะถ้าไม่อยากตายก็สู้อย่างเต็มกำลังนะอะไรอ่ะมาถึงก็โดนซูเลยแลมฟลาเอาอุ๊ยเอาโหถึงกระจุกเลยเหรอเป็นกำลังอุ๊ยโดนคืนไม่โดนหรอกโอ้ my god อ้าวตอนแรกก็ไม่โดนแล้วเบจิต้าเดินไปให้โดนซะงั้นผมไม่ยอมหรอกผมไม่ยอมเบจิต้าหรอกฮะเอ้าอุ๊ย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 ไม่ยอมเสือนนะโอ้
ไม่โดนล็อกไม่โดนล็อกเฮ้ยยังเหลืออีกลูกหนึ่งปะโถเอ้ยไอ้เหี้ยโอ้หลบไม่ทันน่ะโกหังมันช้าพอดีมแพกไปทีนึงมันทำอะไรได้พอดีมแพกนี่ก็ต้องเอาจริงอีกแล้วคราวนี้ว่าจะมาชิวๆโอ้ยโอ้ยค้างเอ้ยไม่ใช่ค้างเหนื่อยยิงสวน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 โอ้ my godเหลือไว้ทำไมเหลือไว้ทำไมมามาเสร็จลมไปทีนึงฮึเป็นไงแฮกๆเลยฮึถึงจะเป็นชาวไซย่าแต่ก็ต้องมาเหนื่อยกับเจ้าเด็กแบบนี้บ้าเอ้ยคืออะไรหางของผมไม่งอกออกมานะครับแล้วยังไงของคุณเบจิต้าก็ไม่งอกขึ้นมาเหมือนกันก็เลยคิดว่าจะรู้สาเหตุนะครับฉันจะไปรู้เหรออ้าวตอนนี้การเป็นซุปเปอร์ไซย่าสำคัญกว่าการเป็นลิงยักษ์อะไรนั่นฉันจะต้องเป็นซุปเปอร์ไซย่าให้ได้ขีดจำกัดที่เจ้าคาคาลอตมันข้ามผ่านไปได้ไม่มีทางที่ฉันคนนี้จะข้ามผ่านไปไม่ได้ซุปเปอร์ไซย่างั้นหรอเพราะว่าแกร่งเกินกว่าที่จะเป็นลิงยักษ์แล้วเลยไม่งอกออกมาหรือเปล่านะยังไงก็ไปบอกคุณอูรอนก่อนดีกว่าไปส่งเควสสรุปคือไม่รู้ว่าทำไมถึงไม่มีหางงอกออกมานะคะง่ะเป็นยังไงบ้างล่ะคือว่าโกฮังอธิบายเรื่องที่ผ่านมาเมื่อสักครู่นี้นะคะแล้วบอกอูรอนว่าตนเองคิดยังไงเกี่ยวกับหางประมาณนั้นอย่างนี้นี่เองนะนี่นายจะบอกว่าอาจจะแกร่งกว่าการกลายเป็นลิงยักษ์ถ้านั่นเป็นความจริงแล้วก็อาจจะมีลิงยักษ์ปรากฏตัวออกมาแล้วอาจจะไม่มีลิงยักษ์ปรากฏตัวออกมาแล้วก็ได้เอ๊ะดูท่าทางจะดีใจจังเลยนะครับก็นะก็ครูกลายเป็นซุปเปอร์ไซย่าอย่างแกร่งกว่าลิงยักษ์น่ะคงจะไม่แบบว่าอยู่ดีๆก็อลวาดขึ้นมาใช่ไหมล่ะถ้าแข็งแกร่งขึ้นและควบคุมพลังตัวเองได้ก็เป็นเรื่องที่ดีไม่ใช่หรอไม่อยากอยู่ในสภาพเกือบถูกฆ่าแล้วล่ะเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นหรอครับก็เมื่อก่อนที่โกคูกลายเป็นลิงยักษ์และอลวาดหนักตอนนั้นนะเป็นเรื่องใหญ่ใช่นะแต่ว่าพอนึกถึงความหลังแล้วตอนนั้นก็สนุกที่สุดเลยอะถ้างั้นคุณพ่อกลับมาแล้วขอให้พระเจ้าทำให้หางงอกคืนให้ไหมครับเฮ้ยบ้าอย่านะล้อเล่นนะครับไม่ตลกเลยสักนิดเอ้ยจริงๆเลยถึงจะคนละคนแบบโกคูแต่นายมันก็อันตรายเหมือนกันแหละจบเควสตึมเรียบร้อยอุ๊ยได้โซนเบมอูลอนมาด้วยล่ะเลเวลก็อัพอีกเลเวลอัพก็พอไม่ต้องอัพมาผู้ฝึกวิชาสำนักเซียนเต้าโอเคทุกคนทำไซควีสที่บอกเสร็จแล้วมีดราก้อนบอลตรงนี้อยู่กลางน้ำเลยเหรอดราก้อนบอลอยู่กลางน้ำเลยเหรอไปเอาดีกว่าดราก้อนบอลลูกที่7ทุกคนลูกสุดท้ายแล้วเราไปดูกันสิว่าเราจะสามารถขอพรอะไรได้พี่จะไม่ยอมสู้หูยหัวแดงทั้งนั้นแดงทั้งนั้นแถวนี้เกาะเยียบเลยนะโอ้ยไม่สู้เลี้ยวมันยังตามมาอีกปะเนี่ยไม่ตามนะโอเคดราก้อนบอลอยู่แน่วีน้ำลึกแน่เลยอ่ะกลางทะเลด้วยไม่อยากลงเลยหวาดเสียวสุดๆบุ๊บเฮ้ยเจอนี่ครบ7ลูกแล้วครบ7ลูกแล้วไงต่อ
พี่ต้องไปบอกผู้เฒ่าหรอบอกผู้เฒ่าก่อนไปบอกผู้เฒ่าก่อนวาร์ปแผนที่โลกเลยได้ไหมวาร์ปอีกทีอ่ะจะได้ไม่ต้องบินโอเคเสร็จแล้วดูเหมือนจะมีวิชาฝึกสำเร็จแล้วนะนักสะสมเหรียญถ้าฝึกสำเร็จก็มาบอกด้วยเฮ้ยแล้วพี่ได้ดราก้อนบอลครบ7ลูกแล้วไปทำอะไรต่อวะเนี่ยพี่จะไปขอพรได้ที่ไหน How พี่จะขอพรจากที่ไหนวิธีการขอพรอยู่ไหนขอดูไอ้นี่ก่อนนะทุกคนแป๊บหนึ่งพี่จำไม่ได้ว่ามันมีสอนเล่นอยู่ในเนื้อเรื่องคอมมูนิตี้ดราก้อนบอลระบบสารานุกรมมั้งใช่ปะวะจะดูวิธีขอดราก้อนบอลเนื้อเรื่องโลกไม่ใช่วิธีขอดราก้อนบอลแนะนำวิธีการเล่นนี่ไงแผนที่โลกฟีเวอร์ล่าสัตว์ดราก้อนบอลการขอพรดราก้อนบอลนี่ไงการขอพรดราก้อนบอลเกี่ยวกับดราก้อนบอลนะดราก้อนบอลเป็นลูกแก้วบารวม7ลูกสะสมครบ7ลูกแล้วไปที่เมนูดราก้อนบอลในเมนูหลักอ๋อนี่ไงอ๋ออยู่นี่ไงกดปึ๊บโหมันไม่ต้องเรียกแบบมันไม่มีฉากเรียกอย่างงี้หรอเซตอธิษฐานที่จะขอพรข้อที่1มันขอได้ข้อเดียวนี่อ่ะอยากสู้กับราดิสอีกครั้งอยากสู้กับนับปะอีกครั้งนับป้าอีกครั้งอยากสู้กับโดโดเรียอีกครั้งอยากสู้กับซาบอนอีกครั้งก็คือเราสามารถชุบชีวิตคนที่เป็นศัตรูเราขึ้นมาได้อยากสู้กับหน่วยรบพิเศษกีนิวอีกครั้งต้องการอัญมณีแซดอยากเป็นคนรวยจะได้รับเซนีจำนวนมากๆพอที่จะซื้อไอเทมต่างๆได้อย่างเต็มที่อยากได้ไอเทมแปลกโอ้ my gosh ทุกคนอยากเป็นอะไรจ๊ะจะเป็นเศรษฐีพี่เอาอยากเป็นคนรวยแล้วกันจะได้ซื้อไอเทมได้อย่างน้อยเราก็จะได้ซื้อกับยาที่เราจะไปบวกกันในภายภาคหน้านะมันขอได้ประมาณนี้นะอันนี้คือดราก้อนบอลที่ขอได้ในช่วงเวลาขั้นเวลานะก็คือจะไม่นับรวมเกี่ยวกับเนื้อเรื่องหลักเนื้อเรื่องหลักเราก็จะขอตามเนื้อเรื่องเขาไปแต่ตอนนี้มันไม่ใช่เนื้อเรื่องก็ขอได้ประมาณนี้นะคือเราจะสามารถขอแล้วสู้มันไว้ที่หลังแล้วกันแต่ตอนนี้พี่เพิ่งรวบรวมเสร็จพี่ขอเป็นคนรวยแล้วกันฉันอยากเป็นคนรวยเรียกเทพมังกรออกมาปึ้มตกลงงงทำคำอธิษฐานให้สำเร็จผลว้าโอ้บรมเลยไม่ว่าจะขออะไรข้าจะบันดาลให้อธิษฐานมาสิข้าเป็นคนรวยฮะหูได้30,000ซื้อได้30ขวดครับซื้อขวดใหญ่เสร็จแล้วดราก้อนบอลก็กระจายออกไปดราก้อนบอลกระจัดกระจายไปทั่วโลกโอ้ตอนนี้ถ้าเกิดสมมติพี่จะมันยังเก็บไม่ได้นะคะก็คือถ้าตามจริงแล้วคือต้องรอ1ปีที่จะรวบรวมดราก้อนบอลและขอได้อีกครั้งแต่ว่าถ้าพี่จำไม่ผิดนะคะในเกมนี้เขาบอกว่าดราก้อนบอลที่เราเล่นไปเนี่ยแล้วเราขอพรไปแล้วนะคะจะใช้เวลา17นาที17หรือ20นาทีอะไรประมาณเนี้ยนะที่ของชีวิตจริงนะคะก็คือ17นาทีชีวิตจริงถึงจะสามารถใช้ดราก้อนบอลได้อีกครั้งหนึ่งนะคะก็ตอนนี้มันก็ไม่มีขึ้นแล้วแต่ว่าถ้าเกิดเราจะขอพรอีกก็ต้องรอให้มันขึ้นอีกนะแต่ว่าไม่เป็นไรในเมื่อพี่ขอพรให้ทุกคนดูแล้วว่าเราได้อะไรมาบ้างพี่ก็จะพาทุกคนไปเข้าสู่เนื้อเรื่องหลักกันดีกว่าทุกคนมาบมาบมาบเข้าสู่เนื้อเรื่องหลักกันดีกว่านี่อะไรอ่ะอ๋อสถานที่ฝึกวิชาเนื้อเรื่องหลักเราจะมีอะไรกันนะอารมณ์ดีขึ้นแล้วใช้โกหังไปชวนจีจี้คุยอ่ะป่ะไปหาแม่ดีกว่าแม่อารมณ์ไม่ดีกลับมาแล้วครับคุณแม่
ชินไปกับกิจตรุนะชอบทำให้คุณแม่เป็นห่วงอยู่เรื่อยเลยก็ห่างจังเปลี่ยนบรรยากาศได้ดีไหมให้ทำอาหารให้ไม่เป็นไรแล้วโอเคจากนี้จะดำเนินเนื้อเรื่องต่อแน่ใจหรือไม่ตกลงดีล่ะตั้งใจอ่านหนังสือเดี๋ยวโกคูกลับมาต้องทำให้ตกใจกันหน่อยละนั่นสินะครับคุณพ่อใกล้จะกลับมาหรือยังนะป้ามได้ยินเสียงเลเวลอัพช่วงนี้เลเวลพี่อัพรัวๆเลยนะเพราะว่ากดไอ้นี่ไว้อะกดเหมือนกดคูณอะ energy คูณ2คูณอะไรอย่างเงี้ยพอทำเควสเสร็จก็จะได้ EXP มากกว่าปกติเวลาผ่านไปประมาณ1ปีครึ่งกว่าๆหลังจากการต่อสู้กับฟรีเซอร์ซุนโกคูยังไม่ได้กลับมายังโลกแต่เวลาบนโลกได้เดินหน้าไปอย่างสงบสุขแต่ในตอนนี้ความสงบสุขนั้นกำลังจะถูกทำลายโดยสัญญาณชั่วร้ายบางอย่างที่กำลังเข้ามาในโลกฟีเซอร์จะกลับมาแล้วนะมนุษย์เปลี่ยนแปลงที่น่าสะพรึงกลัวการสู้รบอันรุนแรงที่มีอนาคตเป็นเดิมพันล่ะแปลงทุกคนมารวมตัวกันจริงๆด้วยคุณคุโรลินรู้สึกไหมครับอุ้ยโกฮังผมยาวแล้วรู้สึกถึงพลังขนาดใหญ่เหมือนฟรีเซอร์แล้วก็อีกดวงที่คล้ายฟรีเซอร์ฉันก็รู้สึกจะไม่รู้สึกได้ยังไงล่ะพลังที่ทั้งใหญ่ทั้งโดดเด่นขนาดนี้กลายเป็นเรื่องใหญ่ซะแล้วสินะฟรีเซอร์งั้นเหรอน่าจะใช่โหยำชาตัดผมตัดเป็นโกฮังเลยพวกแกก่อนที่จะคุยกันอ่ะรีบซ่อนพลังต่อสู้ก่อนซะพวกบ้าพวกมันมีสเกาเตอร์นะชาวนาเมกนั่นซ่อนพลังเป็นที่เรียบร้อยแล้วสมกับเป็นชาวนาเมกจริงๆพิโกโร่มาแล้วมาแล้วเว้ยบินผ่านหัวไปเลยอ่ะจะไปจอดไหนวะน่ะลงไปทางนั้นเป็นฟรีเซอร์ไม่ผิดแน่มันยังมีชีวิตอยู่อีกเหรอเนี่ยนอกจากฟรีเซอร์แล้วยังมีอีกคนจริงๆด้วยฟังนะพวกแกห้ามบินเชียวเดินเข้าไปใกล้ไม่ให้สเกาเตอร์ตัวจับได้นะพวกนายต่อสู้กับพวกที่มีพลังแข็งแกร่งขนาดนั้นเลยเหรออย่ามาล้อเล่นนะเข้าไปใกล้แล้วจะทำอะไรได้ล่ะถ้างั้นจะทำยังไงจะเน่าอยู่ที่นี่งั้นเหรอตามใจเลยทุกคนก็รู้ว่าทำอะไรไม่ได้อยู่แล้วจะบอกให้ชัดๆเลยเอาไหมเท่านี้โลกก็จบสิ้นละทำไมถึงเป็นแบบนี้เฮ้ยฟิเซอร์แม่งโอ้โหขนาดนี้ไม่สามารถใช้ชางเหินฟ้าแล้วทุกคนแบบทุกคนพร้อมคุยกับเรามากเควสบานพี่เริ่มคุยกับโอ้โหบลูมาผมทรงไหนเนี่ยมาดูคนที่ชื่อฟรีเซอร์น่ะเพราะตอนอยู่บนดาวนาเมกไม่เคยเห็นนะสิคุยทุกคนคุยทุกคนพวกเราจะเป็นยังไงเนี่ยก็ตายสิลูกฟรีเซอร์มีพลังมหาศาลขนาดนี้เลยงั้นเหรอตัวเควสที่ยังไม่คุยนะกล้าสู้กับตัวที่มีพลังมหาศาลขนาดนั้นได้นะสุดเลยพลังสุดยอดไปเลยคุยกับพิโกโร่ก่อนล่ะไม่คิดเลยว่าต้องมาสู้กับมันอีกอ้าวก็เหมือนกันนี่หว่าเจ้าคาคาร็อตทำไมไม่ฆ่ามันให้ตายสักทีฮะทำไมเจ้าฟรีเซอร์นั้นถึงยังมีชีวิตอยู่วะก็โงกุลปล่อยไปไงแค่นั้นแหละยังไงก็เข้าไปใกล้มันกันเดินไปนะเดินไปทุกคนลุกเดินยิ่งเข้าใกล้เท่าไหร่บรรยากาศมันยิ่งตึงเครียด
ถึงยานอวกาศของพวกมันแล้วเตรียมตัวครับโอ้โหยืนเรียงแถวรอใหญ่มากโลกงั้นหรอเป็นดาวที่ไม่เลวเลยราชาโกโดพ่อของฟรีเซอร์วะซูเปอร์ไซย่าที่ชื่อว่าซุนโกคูไรนั่นตามการคำนวณแล้วน่าจะกลับมาในอีก3เดือนจะรอไหมฟรีเซอร์แน่นอนสิป้าป้าแต่จะทำให้เจ้านั่นต้องเจ็บปวดเมื่อกลับมาถึงก็เลยว่าจะฆ่ามนุษย์โลกให้เกลี้ยงก่อนน่ะโหยเลวมนุษย์โลกจะเป็นยังไงก็ช่างแต่ซูเปอร์ไซย่าเท่านั้นที่จะต้องฆ่ามันให้สิ้นซากไม่ว่าจะใช้วิธีใดก็ตามนะเมกาฟรีเซอร์มีธุระอะไรงั้นเหรอจะมนุษย์โลกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาฆ่าพวกแกยังไงล่ะพี่จะไม่สปอยแล้วกันเผื่อใครยังจำไม่ได้หรือเผื่อใครไม่รู้ดาบเดียวผ่ากลางฟรีเซอร์เด็กชายปริศนาจากอนาคตดาบเดียวเลยเหรอวะมาฆ่ากันงั้นเหรอฆ่าพวกเรางั้นเหรอจัดการซะครับช่วยช่วยช่วยเก่งนะเราเก่งนะเออเฮ้ไม่เบาเลยนี่นาบุกเข้ามาให้เต็มกำลังเลยดีกว่าผมน่ะไม่ใจอ่อนเหมือนซุนโกคูหรอกนะไอ้ยะซุนโกคูอ๋อแกก็เป็นพรรคพวกของมันอย่างนั้นเหรอไม่เคยเจอหรอกแค่รู้จักเท่านั้นล่ะอ๋อเพราะแกมาฆ่าลูกน้องฉันซะหมดทำให้ฟรีเซอร์คนนี้ต้องทำงานเองซะแล้วสิคำนวณพลาดไปแล้วล่ะอะไรแค่จะให้เก็บกวาดแกหรือพวกขยะในโลกน่ะฉันจะทำให้ดูในพริบตาเลยก็ได้ไม่ใช่อย่างนั้นที่บอกว่าแกคำนวณพลาดน่ะซูเปอร์ไซย่าไม่ได้มีแค่ซุนโกคูคนเดียวไงแต่ยังอยู่ที่นี่คนยังไงเล่าโอ้เฮ้ยไอ้ยาช็อกดิเอ้าไม่มันไม่มีท่าช็อกตายซะมีท่าอะไรบ้างก็ไม่รู้มีท่าอะไรบ้างเดี๋ยวพี่ขอดูท่าก่อนสแลชดาวคิกมูแต่อ่านท่าเดี๋ยวฟิเซอร์โจมตีไหนมันทำอะไรได้สแลชดาวคิกทำอะไรไม่ได้อ่านเลยโว้ยวิอย่าลงพื้นอายเขามีburning attack มาลองทุกท่าอุ้ยกอดแตกอุ้ย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 ปล่อยเยอะไปแล้วโอ้ยหุดหงิดเข้าใกล้มาได้นี่ฮะเข้าใจไหมว่ามันไม่รู้ท่าโว้ยอยู่ให้เล่นพ่อที่ไม่รู้ว่ามันทำอะไรได้มั่งแต่ละอันแต่มันก็ใกล้จะตายแล้วล่ะเอ้ยกดได้ไหมกดอีกทีอุ้ยรู้ท่าแรงแล้วรู้ท่าแรงแล้วอยู่นี่เนี่ยท่าแรงไหมล่ะ
แกจะซุปเปอร์สยาปู่กว่าจะรู้ได้ปฏิโทษเหนือความคาดหมายทำไมนารูโตะปะเนี่ยฟรีเซอร์ไหนบอกดาบเดียวตั้งหลายรอบก็ดาบเดียวไงเอามาอันเดียวบ้าน่ะหายเลยอ่ะผมเป็นผงเลยเหรออู้อ้าวว้าวโอ้เป็นผุยผงพลังขนาดใหญ่หายไปทั้งสองดวงเลยเกิดอะไรขึ้นกันแน่เนี่ยต้องลองไปดูเท่านั้นล่ะเดินไปดีเดินไปดีเดินไปดีรออะไรอ่ะเดินไปดีคนนั้นสินะครับอย่าประมาทนะเขาไม่รู้ว่าจะมาไม้ไหนผมจะไปรับซุนโกคูนะครับไปด้วยกันไหมครับเฮ้ทำไมรู้จักคุณพ่อด้วยอะอยู่ใกล้ๆนี่เองตามผมมานะครับทำไงดีผมจะลองตามไปดูนะครับไปก็ได้จะได้รู้ตัวตนที่แท้จริงของมันซึบซึบแล้วไงต่อแม่เอ้าดูไม่เห็นจะเป็นคนไม่ดีเลยฟังเรื่องของเด็กชายปริศนากันเถอะตัวตนที่แท้จริงเขาคือใครกันนะแต่ว่าไว้เจอกันใหม่พาร์ทหน้าดีกว่าพาร์ทนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันค่ะอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจไปดูแสงด้วยนะจ๊ะบ๊ายบาย